จงสัมผัสถึงพลังสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Incense Channel นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาในคอนเซปต์ของน้ำหอมซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเรานั่งสมาธิเลยนะครับนั่นก็คือมาตงมาเจล่านะครับหรือว่าเมซองมักตงมาเจล่านะครับเรปิก้ามัชชะเมดิเทชันครับเรปิก้ามัชชะเมดิเทชันนะครับตัวนี้เนี่ยออกวางจำหน่ายในปี2021นะครับเป็นรูปแบบของออเดอร์เทเลตนะครับแล้วก็จะออกมาในช่วงต้นปีนะครับแต่ว่ากว่าจะได้รีวิวเนี่ยก็คือนานเหมือนกันนะพูดถึงเนาะข้ามไปข้ามมานะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างโด่งดังนะแล้วก็มีคนรีวิวกันหลายคนและเป็นกลิ่นที่มีความยูนิคนะครับแล้วก็แตกต่างมากๆเนื่องจากว่าเขากล้าเล่นมากๆนะก็คือทำเป็นกลิ่นที่เป็นมัทฉะเลยทีเดียวนะครับเพอร์ฟูเมอร์นะครับมี2ท่านด้วยกันเลยนะครับนั่นก็คือคุณอเล็กซานดราคาลินและคุณมูฮิคูเซลนะครับก็มีคอนเซปต์นะครับเป็นอโรมาติกกรีนนะครับ for unisex แต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นกลิ่นที่มีความเป็นแมนๆมากกว่ากลิ่นผู้หญิงนิดนึงนะครับแต่ว่าผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เพราะว่ากลิ่นจะค่อนข้างมีความครีมมี่เบาๆนะครับสำหรับมัทฉะ for meditation นะครับกลิ่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Scent of the Matcha Tea นะครับก็เป็นความทรงจำนะครับ Memory of Tokyo ในปี2008นั่นเองก็เป็นลักษณะของกลิ่นที่จะให้ความรู้สึกเหมือนเราดื่มมัทฉะเลยแล้วก็มีความสงบด้วยคือตัวกลิ่นนะครับก็จะมีท็อปโน้ตนะครับเป็น Green Tea Bergamot นะครับ Mandarin Orange และ Middle Note เป็น Jasmineเมดนะครับแล้วก็ Orange Blossom ครับส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะเป็น White Chocolate นะครับ Moss และ Cedar Wood นะครับตัวนี้กลิ่นนะครับรวมปุ๊บไม่ต้องตีความมากเลยนะครับอันนี้ผมแบ่งเป็นแบ่งขายมานะแล้วก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับคือกลิ่นเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บผมให้นึกถึงกลิ่นของมัทฉะในดองกี้อ่ะคือเป็นผงมัทฉะที่มีความหวานนะครับมีความเป็น White Chocolate ค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วก็มันจะมีความหวานขมเหมือนมัทฉะเข้มๆเลยอะครับเหมือนผงมัทฉะที่เรายังไม่ได้ชงเลยอะนะคือเป็นอะไรที่แบบว่ามีความเข้มข้นของมัทฉะมากๆแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็น Orange Blossom นะเป็นกลิ่นของ Bergamot นะครับเป็นส่วนส้มอะไรแบบนี้ Mandarin Orange นะครับซึ่งเป็นลักษณะของกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นของสวนหลังบ้านมากๆแล้วก็ประปรายมาด้วยกลิ่นของตัวJasmine และ Orange Blossom ด้วยมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่มีความเอเชียมากๆนะครับแล้วก็จะให้ความรู้สึกถึงญี่ปุ่นจีนประมาณนี้คือญี่ปุ่นจีนไต้หวันอะไรประมาณนี้นะครับคือเป็นลักษณะกลิ่นที่มีความเป็นเอเชียตะวันออกอ่ะมากๆเลยเพราะว่าในประเทศแถบเอเชียตะวันออกนะครับเขาจะนิยมปลูกส้มในบ้านนะคือเป็นเหมือนไม้มงคลน่ะจะได้ร่ำรวยอะไรประมาณนี้ซึ่งวัฒนธรรมนี้เนี่ยมันก็ผ่านไปถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นของมัทฉะเมดิเทชันเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถ represent ตัวนี้ได้อย่างดีมากๆเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนคุณกำลังชงชามัทฉะอยู่ในสวนหลังบ้านที่มีบ้านเป็นไม้ในกลิ่นที่เป็น Sandalwood Moss อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เขาใช้กลิ่น Moss กับกลิ่น Green Tea เนี่ยมารวมกันจนกระทั่งกลายเป็นกลิ่นที่มีความขมออกฝาดมีความออกแห้งเหมือนกับตัวมัทฉะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยจะบอกว่ามันมีความอบอวลมากนะแล้วก็ผ่านไปสักพักนึงเนี่ยกลิ่นที่มันจะเป็นมัทฉะมันไม่ใช่มัทฉะทื่อคือมันเป็นมัทฉะที่มีความเป็นมะลิมีกลิ่นดอกไม้ดอกส้มกลิ่นส้มอะไรแบบนี้ครับกลิ่นมันก็เลยเป็นอะไรที่ดูมีมิติที่ซับซ้อนพอสมควรนะกลิ่นนี้นะครับไม่ได้เพลนๆนะแล้วก็ตัวฟิลลิ่งเนี่ยผมให้ความรู้สึกเหมือนคุณนั่งจิบชาที่เป็นมัทฉะเนี่ยอยู่ในโซนเซนเลยอ่ะผ่อนคลายนะครับซึ่งก็ตรงคอนเซ็ปต์เลยเป็นมัทฉะเมดิเทชันอะไรแบบนี้ก็คือเป็นเหมือนกับมัทฉะฟอร์เมดิเทชันหรือกลิ่นชาที่ไว้สำหรับใช้ในการนั่งสมาธิเนอะอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนคุณแบบกำลังนั่งสมาธิเลยจริงๆมีความคัมดาวมีความผ่อนคลายมากๆนะครับกลิ่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าให้ความรู้สึกตรงนี้นะครับแล้วก็พอสเตเบิลแล้วนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่มีความเป็นเหมือนกับกลิ่นไม้อ่ะเป็นกลิ่นแมกไม้นะครับแบบเหมือนไม้ซีดาอะไรอย่างนี้นะซึ่งไม้ซีดามันก็จะประมาณเหมือนกับเราอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านไม้เนาะเป็นไม้คล้ายๆเฟอร์นิเจอร์นิดนึงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่เป็นมะลิแล้วก็มัทฉะที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะกลิ่นกระจายตัวดีครับคือกระจายตัวดีมากๆคือเป็นอะไรที่แบบฉีดปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่ค่อนข้างคมแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยจะกระจายตัวประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับคือเป็นกลิ่นมัทฉะที่ออกครีมมี่นิดๆนะครับมีความแบบเป็นฟลอรัลโน้ตเบาๆเป็นกลิ่นมะลิกลิ่นของดอกไม้อะ
อะไรแบบนี้นะครับต่อเนื่องเลย 2-3 ชั่วโมงและกลายเป็นสกินเซนส์ซึ่งสกินเซนส์เนี่ยจะบอกว่าดมเนี่ยประมาณนี้คือประมาณสัก1ฝ่ามือเนี่ยจะได้กลิ่นชัดเจนมากๆแล้วก็จะเป็นกลิ่นแบบนี้ตลอดไปเลยทั้งวันนะครับคือกลิ่นนี้ค่อนข้างทนนะพูดถึงนะคือประมาณว่าคือ 3-4 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนไม่มีกลิ่นนะแต่พอแบบขยับตัวปั๊บได้กลิ่นปุ๊บเลยนะครับกลิ่นนี้นี่ไวต่อความร้อนมากๆแล้วก็ไวต่อการเคลื่อนไหวมากๆนะครับคือเป็นกลิ่นที่แบบว่าติดผิวทั้งวันน่ะคือทั้งวันทั้งคืนจริงๆคือผมลองเทสเนี่ยประมาณสัก7 โมงกว่าๆเนาะเกือบ8 โมงแล้วก็ได้กลิ่นไปจนกระทั่งแบบอาบน้ำเลยเที่ยงคืนผมจะอาบน้ำก่อนนอนนะเที่ยงคืนประมาณนั้นนะครับก็คือแบบน้ำโดนตัวปุ๊บคือกลิ่นมัทฉะนี่แบบฟุ้งกระจายออกมาเลยนะถือว่าเป็นกลิ่นผิวที่ทนมากๆเลยนะครับสำหรับมัทฉะเมดิเทชันตัวนี้นะครับคะแนนนะครับของกลิ่นนี้ผมให้อยู่ที่8 คะแนนครับเป็นกลิ่นที่มีความไนท์เซนส์มีความเวลเบลนเราจะไม่ได้กลิ่นที่แบบมีความฉุนหรือความโดดของกลิ่นอะไรเลยในกลิ่นนี้นะคือมันกลมๆมากๆคือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเรปิก้าเลยนะครับที่ทำออกมาแล้วแบบกลิ่นจะสมูทอ่ะจะมีความกลมๆอ่ะจะไม่ได้กลิ่นที่มีความแหลมๆเลยนะครับสำหรับกลิ่นของเรปิก้าแต่ละกลิ่นนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวที่หนาแน่นกว่ากลิ่นเรปิก้าตัวอื่นคือตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หนาแน่นกว่าเรปิก้าตัวอื่นครับคือเป็นอะไรที่มีมวลน่ะคือดูมีมวลนะครับมากกว่าตัวอื่นๆที่เคยผ่านมาเนาะถ้าไม่นับ By the Fireplace นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีมวลเหมือนกันแต่ตัวอื่นๆที่เคยรีวิวมาก็จะให้ความรู้สึกว่าเขาจะจางไปนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยจะค่อนข้างเป็นอะไรที่สม่ำเสมอพอสมควรนะครับตัวนี้สำหรับถนนราคานะครับขวดปกติเขาน่าจะ100 ml นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะซึ่งเป็นราคาซึ่งเรียกว่าสูงก็สูงเนาะสำหรับแบรนด์ที่แบบว่าเป็นออโตเทเลตนะแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของคุณภาพกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือกลิ่นนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มราคานะถ้าเทียบกับคุณภาพกลิ่นและการกระจายตัวนะมัทฉะเมดิเทชันเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนาแน่นนะแล้วก็ดูจะคุ้มค่ากว่าตัวอื่นด้วยซึ่งผมให้ความคุ้มค่าพอๆกับ By The Fireplace อ่ะคือเป็นอะไรที่มีมวลพอสมควรนะครับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่น่าใช้แล้วก็น่าเก็บด้วยซึ่งในส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเท่าที่รีวิวมานะครับตัวเรปิก้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบอยู่2กลิ่นก็คือกลิ่นที่เป็น By The Fireplace กับกลิ่นเนี้ยคือกลิ่นมัทฉะเมดิเทชันเนี่ยเป็นอีกกลิ่นนึงที่ชอบมากๆเลยสำหรับมัทฉะเมดิเทชันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเคยลองหรือเปล่าชอบหรือไม่นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรอยากให้รีวิวตัวไหนหรือว่าอยากให้ทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย